สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องอีสานวีซ่ากลับมาแล้วพี่น้องจ๋ากับข่อยเบิร์ดด้วยพี่น้องเด้อก็หลายๆท่านเนี่ยส่งข้อความมาเยอะมากพี่น้องจ๋าไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube Facebook สำหรับเพจ Facebook ด้วยพี่น้องเด้อสำหรับใครที่อยากจะชมคลิปเก่าๆค่อยจะเอาไปลงไว้ที่นั่นเพราะว่าเรามี2ช่องก็คือช่องวิมกับเบิร์ดเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อเป็นคุยกับเบิร์ดพี่น้องจ๋าแล้วก็ช่อง Facebook เนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับการทำธรรมชาติทำไร่ทำสวนแล้วก็ช่องอีสานวีซ่าเนี่ยจะเน้นวาไรตี้ทั่วไปก็คือบางครั้งก็อาจจะไปที่ช้อปปิ้งบ้างไปซื้อของไปตลงตลาดอย่างสิพี่น้องเป็นชีวิตของชาวเบลเยียมเป็นงานไทยอะไรงี้บ้างแต่จะไม่เน้นในเรื่องผักผลไม้เท่าไหร่นะพี่น้องเนาะมื้อนี้กาหลังจากที่ไปยางมาทั้งวันพี่น้องจ๋าก็อย่างที่บอกว่าค่อยแอบไปอยู่ที่ประเทศสเปนกันนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็แบบว่านะกำลังอาบน้ำกลับมาถึงห้องก็อาบน้ำแต่งตัวพี่น้องจ๋าก็อยากจะมาเล่ามาบอกว่าและหลายคนเนี่ยถามว่าเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าเพราะว่าหายไปนานนะพี่น้องเนาะก็ประมาณเดือนครึ่งกับ2เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมกันยาตอนนี้ก็เข้าเดือนตุลาแล้วก็สเกจโจไว้สเกจโจก็คือจัดไว้เนี่ยประมาณนะประมาณ2เดือนถึงจะมาเหตุผลก็คือเหตุผลหลักๆเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าYouTube เนี่ยเขาปรับอัลกอริทึมใหม่ก็คือพี่น้องจ๋านะก็คือทำให้มันสำหรับคนที่เคยทำYouTube เนี่ยจะรู้สึกว่ามันยากขึ้นในการทำแล้วก็รู้สึกเหนื่อยเบื่อเพลียๆพี่น้องจ๋าในตอนที่ข่อยกับรูวาในเมื่อข่อยรู้สึกว่าเหนื่อยไม่อยากจะทำไม่อยากจะจับกล้องไม่อยากจะอะไรเงี้ยก็ขอแบบว่าอะไรนะวางมันลงไปก่อนพี่น้องจ๋าก็ผ่อนคลายก็ไปเที่ยวไปอะไรนะพี่น้องเนาะแล้วก็ไปเที่ยวให้แบบว่าไปอยู่ที่สเปนเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยได้ทำคลิปอะไรพี่น้องก็ถือเอาไปติดกล่องมือถือพี่น้องจ๋านะกล้องใหญ่ก็ไม่แบกไปเพราะว่าเราทำทุกวันเนี่ยข่อยเฮ็ดยูทูบมาตั้งแต่ยังไม่ลงโฆษณาจนถึงทุกวันนี้ตกมาประมาณ3ปีแล้วนะพี่น้องนะคือทำทุกวันทั้งวันพี่น้องไม่มีวันหยุดคือจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยไม่มีวันหยุดเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยพี่น้องจ๋ามันเมื่อยเนาะก็เลยแบบว่าอยากจะพักนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีปัญหาหลายๆอย่างนะพี่น้องเนาะแล้วคือปัญหาที่สำคัญก็คือมีปัญหาส่วนตัวพี่น้องจ๋าเนาะแล้วก็เราต้องไปถึงทนายอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าขออนุญาตบอกล่าวถึงนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจแล้วก็ส่งผลกระทบต่ออะไรแล้วอีกอย่างนึงก็คือหลังจากที่ไปเนี่ยพี่น้องจะเห็นไหมหลังจากที่ไปอะไรนะไปผ่าตัดมาเนี่ยรู้สึกว่าคุณพี่กระยาบอกว่าการคนที่ไปผ่าตัดมาโดยเฉพาะเอาต่อมไทรอยเนี่ยไทรอยเนี่ยมันจะทำให้อะไรนะมันจะทำให้ปรับฮอร์โมนอะไรต่างๆในร่างกายพี่น้องค่อยตัดไปท่อนหนึ่งเนี่ยตัดไปมันจะทำให้ร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแปรปรวนค่อยแปรปรวนแห้งพี่น้องจะหลังจากที่แบบว่ามันอึดอัดมันมีอะไรที่แบบว่าไม่ถูกต้องถูกใจอะไรเงี้ยจนต้องแบบว่าปรี๊ดขึ้นมาเลยพี่น้องมันจะปรี๊ดขึ้นมามันจะปรี๊ดขึ้นมาเร็วมากนะพี่น้องนะก็คือแบบว่ามันจะต้องแบบว่าจนแบบว่าเวลานอนเนี่ยคนจะต้องค่อยนั่งสมาธิพี่น้องจ๋านั่งสมาธิก่อนจะนอนแล้วก็ตอนนอนเนี่ยถ้ามันนอนไม่หลับอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้พี่กระยาบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนพี่น้องจ๋าเนาะก็มันทำให้ทั้งในเรื่องปัญหาของเรื่องการงานเพราะว่าข่อยก็บอกแล้วว่าข่อยเฮ็ดงานมันน้องจ๋าข่อยทำงานแบบว่าอะไรนะทำงานแล้วก็มาทำ YouTube อะไรเงี้ยพี่น้องจ๋าเนาะสำหรับใครที่เป็นเพื่อนๆที่ติดตามกันมานานก็คงจะรู้ว่าข่อยทำงานอะไรนะพี่น้องเนาะก็ทำงานแล้วก็มาทำ YouTube ด้วยมันก็จะเหนื่อยเป็นคูณ2พี่น้องก็ยังจะบอกว่าอย่างก็ในระหว่างที่ทุกๆคนเนี่ยนอนดูทีวีนอนเล่น YouTube นอนเล่น Facebook กันเนี่ยค่อยก็นั่งทำงานพี่น้องจ๋าหลังจากที่ทำงานมาจากทำงานหลักแล้วก็มาเฮ็ดแล้วก็มาต้องมาเฮ็ดงานอันนี้อีกพี่น้องเนาะก็แล้วก็มีอันนี้ก็คือสิ่งคร่าวๆที่เราให้ฟังก็คือว่ามีอาการเมื่อยแห้งพี่น้องจ๋ามีอาการเมื่อยก็คือแบบว่าเหนื่อยใจคือมันเบิร์นเอาท์นะพี่น้องเนาะภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเบิร์นเอาท์ก็คือบอกว่าในการทำงานไปในระยะหนึ่งที่มันเจอกับความเครียดมากๆแล้วก็ในทั้งปัญหาชีวิตปัญหาประจำวันปัญหาครอบครัวอะไรเงี้ยพี่น้องจ๋านะมันก็ทำให้เราเบิร์นเอาท์แล้วเราก็เลยบอกว่าต้องหยุดไปแล้วก็ข้อที่2ก็คือ
ในเรื่องปัญหาสุขภาพก็มีบ้างนิดหน่อยพี่น้องก็คือแบบว่าเรากําลังผ่าตัดมาเนี่ยมันก็จะทําให้แบบว่าอะไรนะนะพี่น้องมันก็ทําให้เฮาแบบว่าจิตใจแบบว่าฟุ้งซ่านจิตมันขึ้นเร็วน่ะมันเราต้องพยายามนั่งฝึกสมาธิกันเลยทีเดียวนะพี่น้องนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือที่อยากจะมาบอกว่าทําไมรู้สึกเหนื่อยเหตุผลก็คือแบบว่าค่อยได้เจอคอมเมนต์เกรียนเยอะมากพี่น้องจ๋าคอมเมนต์เกรียนพี่น้องจ๋าสำหรับเด็กๆรุ่นใหม่เพื่อนๆก็คงจะรู้กันว่าคอมเมนต์เกรียนคืออะไรพี่น้องจ๋าคอมเมนต์เกรียนก็คือโอ้โหแม่คุณมีคนคนหนึ่งนะไม่อยากจะบอกชื่ออยู่ชื่อประมาณว่านนทบุรีนี่แหละพี่น้องแล้วก็บอกว่าเปิดขึ้นมาเนี่ยด่าเลยนะพี่น้องนะจะด่าทำไมแล้วก็ยิ้มให้นะแล้วก็อ่านแล้วก็นะแต่เราก็ไม่ทำอะไรเราก็ไม่ได้โต้ตอบเขาเราก็เฉยๆเพราะว่าการคนที่มาทำ YouTube เนี่ยต้องโดนด่าทุกคนต้องโดนเกรียนทุกคนพี่น้องจ๋าแล้วก็คนเนี้ยน่ะบอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูเกลียดมึงเด้กูเกลียดมึงเด้สินะพี่น้องไม่เข้าใจอ่ะเราไปทำอะไรให้คุณทำไมคุณจะต้องเกลียดเราใช่ไหมก็คือเรานำเสนอแต่สิ่งที่ดีพยายามนำเสนอแต่สิ่งที่ดีอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีหลายๆคนน่ะที่แบบว่ามาแล้วก็คลิปแรกโอ๊ยกูเกลียดมึงได้กูเกลียดเหมือนกับโดนเขาสารเสกนะคือเปิดมาแล้วก็โอ๊ย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 เลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกลียดจังเลยโอ๊ยกูเกลียดมึงกูเกลียดจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะพี่น้องเกลียดจังเลยอย่างสินะนะก็แปลกดีก็มาเปิดดูแล้วก็มาโอ๊ยโอ๊ยแล้วก็ฉันเนี่ยเป็นหมอผีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องฉันจะเป็นหมอผีหรือเปล่าที่แบบว่าแกเปิดมาแล้วแกต้องปวดแสบปวดร้อนที่จะมาดูช่องอีสานอีซ่าพี่น้องจ๋าจะขอใจบ่คอยรู้สึกว่าเออนะคนเรานี่มันก็แปลกแล้วมันจะมาดูทำไมใช่ไหมถ้าเราอย่างเช่นคนเราที่ไม่ได้ดูเนี่ยก็คือถ้าคนเราไม่ชอบก็คือไม่ได้ดูก็ผ่านๆไปนะพี่น้องนะก็ดูแล้วนะมาดูแล้วก็มาโอ๊ยมาดูแล้วก็มาโอ๊ยพี่น้องจ๋าป๊าดรูปโปรไฟล์นางก็แบบว่าเป็นเด็กวนเด็กแว้นอะไรหรือเปล่าที่แบบว่าอะไรนะพี่น้องสักยงสักยันระวังนะพวกที่ไปสักยันเนี่ยติดเชื้อพี่น้องติดเชื้อในกระแสเลือดนะจ๊ะไปสักยันในที่ที่ไม่ได้รับความสะอาดเนี่ยเช่นตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆอะไรเงี้ยพี่น้องจ๋าไม่ว่าจะเป็นแถวกรุงเทพเมืองท่องเที่ยวเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาอะไรเงี้ยไปสักแล้วมันก็จะเป็นตุ่มขึ้นเหมือนอะไรเหมือนลมพิษไม่ใช่เหมือนงูสวัสดนะพี่น้องน่ากลัวมากลองไปหาดูนะตามในเห็นเพื่อนใน Facebook ส่งมาให้ดูโพสต์มาให้ดูพี่น้องจ๋ามันน่ากลัวมากมาเข้าเรื่องก็คือนางคนนั้นก็คงเป็นเด็กแว้นที่แบบว่าเป็นโจมากนะก็ต้องขออภัยนะแบบว่าขออภัยมากที่ทําให้คุณรําคาญที่ทําให้คุณปวดแสบปวดร้อนได้ขนาดนั้นนะพี่น้องนะซึ่งถึงขนาดว่าต้องเปิดมาทีไรต้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้าแล้วจะมาดูทําไมแล้วก็คือเข้าใจโอ๊ยๆเพื่อความสะใจหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจนะพี่น้องนะโอ๊ยโอ๊ยนะแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งก็แบบว่าอะไรนะเกิดมาเสียชาติเกิดขอบคุณจ้ะนะเกิดมาเสียชาติเกิดเสียชาติเกิดตรงไหนเธอไปดูบ้านดูช่องฉันหรือยังเธอรู้จักฉันดีพอแค่ไหนถึงเธอถึงแบบว่าเกิดมาเสียชาติเกิดก็อนุโมทนาสาธุนะพวกนี้เขาจะเป็นเหมือนพวกผีไม่มีสารน่ะก็คือแบบว่าจะล่องลอยมาแล้วก็สักพักก็จะล่องลอยไปไม่เหมือนพวกเพื่อนๆที่แบบว่าติดตามชมกันมานะพี่น้องเนาะแล้วก็เจอแบบว่าอะไรนะเจอเยอะนะพี่น้องนะก็ค่อยจะสาธยายไม่หมดเดี๋ยวค่อยจะค่อยมาเล่าให้ฟังคอมเมนต์เกรียนเกรียนเนี่ยพี่น้องจ๋าเกิดมาเสียชาติเกิดแล้วก็อะไรนะแล้วก็บอกว่าทำคลิปเนี่ยไม่มีสาระก็คือแบบว่าไปดูไปเก็บผักก็ไปเก็บแต่ผักก็ไม่ยอมบอกอะไรนะก็ไม่ยอมบอกว่าก็ไม่ยอมบอกว่าปุ๋ยยังไงใส่ปุ๋ยยังไงใส่เพาะเมล็ดยังไงก็เพิ่งก็คุณเพิ่งมาดูคลิปเดียวเนี่ยพี่น้องจ๋าคุณเพิ่งมาดูคลิปเดียวคุณไม่ได้ตามมาดูตั้งแต่ต้นว่าเรานำเสนอเกี่ยวกับการเพาะปลูกอะไรเนี้ยการใช้ปุ๋ยอะไรยังไงมันอาจจะลงรายละเอียดเยอะไปไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีลิขสิทธิ์อะไรของเขาแต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดเราก็บอกเนี่ยตั้งแต่เราก็เลยบอกไปตั้งแต่คลิปเริ่มแรกนะพี่น้องเนาะว่าเราก็เลยบอกไปแหละว่าคุณดูให้ดีๆนะถ้าคุณจะมาดูเอาคอมเมนต์ที่มาดูคลิปที่มันลูกดกเยอะๆของไลฟ์พิทิปที่มันลูกดกเยอะๆแล้วก็แบบว่าอะไรนะจะมาเอาให้มันได้ขนาดนั้นคุณต้องไปสละเวลาดูคลิปก่อนนะไม่ใช่ว่าคุณจะมาเอาคลิปเนี้ยคุณจะเห็นมันดกแล้วคุณจะมาบอกเนี้ยคุณเป็นอะไรนะคุณเป็นอะไรที่แบบว่า
อย่าให้เขาว่าได้นะว่าคุณเป็นจุดแบบว่าอะไรขนาดนั้นนะพี่น้องจากค่อยก็เขียนบอกไปพยายามแบบว่าซอฟต์ๆที่สุดนะพี่น้องนะเพราะว่าเราไม่รู้จักกันนะแต่ว่านะก็อย่างที่บอกนะพี่น้องเนาะ10 นาทีแล้วพี่น้องจากมัวแต่มองมวยก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ถามกันมาไม่ว่าจะเป็นถามไปทางพี่ทิพย์แล้วก็ถามไปทางอะไรนะหลายๆคนหลายๆท่านเลยนะดีใจมากขอบคุณหลายๆนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นถามมาทาง YouTube คุณพี่หลายๆคนเลยนะคุณพี่แสงล่าคุณพี่หลายๆคนนะต้องขอบคุณทุกท่านเด้อเดี๋ยววันหลังจะมาอ่านชื่อรายชื่อให้ฟังดีกว่าว่ามีใครบ้างเนาะรวมไปถึงท่านที่ส่งข้อความส่งอีเมลนะส่งอีเมลไปใน YouTube นะมีความสามารถมากก็คือไปขออนุญาตใน YouTube เพราะว่าในอีเมลนั้นมันจะเป็น private เฉพาะให้พวกที่ให้พวกอะไรนะสปอนเซอร์น่ะเข้าไปได้เธอก็คุณตุ๊กอะไร นี่แหละพี่น้องจ๋านะต่อไปนี้ก็พยายามจะลงคลิปนะพี่น้องถ้าอยากจะดูคลิปเก่าๆก็ดูที่ Facebook ได้นะเอาคลิปเก่าๆไปลงคลิปใหม่ๆก็จะพยายามลงแต่จะไม่สัญญาว่าจะลงทุกวันมันแต่ก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยพี่น้องจ๋าก็จะพยายามลงวันเว้นวันให้หายคิดถึงกันนะจ๊ะนะพี่น้องเนาะยังไงก็คิดถึงพี่น้องคิดถึงทุกวันเลยเอ๊ะจะลงคลิปดีหรือเปล่าพอจะมาจับคอมพิวเตอร์แล้วจะมาลงคลิปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเหนื่อยพี่น้องจ๋าเราก็เลยพักไว้ก่อนตอนนี้ก็นะคิดว่าน่าจะได้เวลาแล้วเพราะว่ามันเป็นเดือนออกตุลานะพี่น้องหงเห็ดไปก็ไม่ได้ไปหารู้สึกมันจะวายหมดแล้วมั้งพี่น้องจ๋านะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะแล้วเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งทุกท่านพี่น้องเด้อคันไผเขียนคอมเมนต์มาถามมาไทยกับขอบคุณหลายเขียนที่ช่องด้านล่างที่ช่องด้านล่างนะกดไลค์กดติดตามถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็กดไม่ไลค์ด้วยพี่น้องจ๋าบ่เป็นหยังยังไงก็ยังเป็นเพื่อนกันคือเก่าจะพยายามหาสิ่งดีๆหาสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็อย่าว่ากันด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านแล้วก็ได้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวจะนานเกินไปสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าบ๊ายบาย